บิ๊กเซอร์ไพรส์ครับวอลเลย์บอลสาวไทยคนที่11ที่ไปเล่นลีกหลักในต่างประเทศนะครับและเป็นคนที่15ที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับเขาคนนั้นก็คือปิยนุชแป้นน้อยนั่นเองครับที่น่าแปลกประหลาดใจนะครับคือในตำแหน่งลิเบโร่นะครับจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยได้ออกไปเล่นในต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นลีกยุโรปด้วยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของสโมสรสุพรีม VC นะครับโลมาสีชมพูนะครับตัดสินใจปล่อยตัวปีนดแป้นน้อยนะครับรีเทิร์นลีกนอกนะครับสโมสรสุพรีมทิพย์ชลบุรีอีเทคนะครับทีมดังในศึกไทยแลนด์ลีกออกมาเปิดเผยว่าทางทีมนะครับทางทีมงานได้ตัดสินใจปล่อยตัวกัปตันทีมชาติไทยแป้นปิยนุชแป้นน้อยนะครับเป็นตัวรับอิสระมากประสบการณ์ออกจากทีมหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจขอกลับไปท้าทายตัวเองในยุโรปอีกครั้งครับโดยรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับนายพานุวัฒน์ขันธโมลิกุลนะครับประธานสโมสรสุพรีมได้ออกมาเปิดเผยว่าปิยนุชแจ้งให้เราทราบว่ามีข้อเสนอจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางทีมงานก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ตกลงที่จะอนุญาตให้ไปซึ่งจริงๆแป้นต่อสัญญากับทีมเราไปเรียบร้อยหลายเดือนแล้วแต่ก็ตามนโยบายของทีมเราถ้าหากอยู่ในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็พร้อมจะเปิดโอกาสให้นักกีฬาของเราได้ไปเล่นต่างประเทศอยู่แล้วกรณีนี้อาจจะกระทันหันเล็กน้อยแต่เราก็จัดการเรื่องเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเดินทางได้ครับสุดท้ายก็ขอฝากให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคอยเป็นกำลังใจให้แป้นในการไปเล่นต่างประเทศในฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยนะครับครับส่วนทางด้านปิยนุชแป้นน้อยนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกในการตัดสินใจในครั้งนี้ว่านะครับรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่มีทีมติดต่อเรามาจริงๆปีนี้ตั้งใจว่าจะเล่นอยู่ที่ไทยไปแล้วแต่ด้วยมีโอกาสผ่านเข้ามานะครับเราก็ตัดสินใจไปเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ของสุพรีมมากๆที่อนุญาตให้ไปที่ผ่านมาเคยไปเล่นในยุโรปมาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนไปครั้งนั้นเรายังเด็กและไม่มีประสบการณ์แต่ตอนนี้เราก็อยากลองพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในตอนนี้เราโตขึ้นและมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วการเดินทางครั้งนี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจริงๆก็แอบปุ๊บปั๊บมากเหมือนกันที่ได้ไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยแต่ก็อยากลองไปใช้ชีวิตที่นั่นดูค่ะนี่เป็นความในใจของปิยนุชแป้นน้อยนะครับทางช่องของเรานะครับก็ขออวยพรนะครับให้กัปตันนะครับแป้นปิยนุชแป้นน้อยประสบความสำเร็จในการเล่นในลีกยุโรปในครั้งนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสโมสรสุพรีมนะครับสุพรีมชลบุรีอีเทคยังไม่มีการเปิดเผยว่าปิยนุชแป้นน้อยนะครับจะไปเล่นให้กับสโมสรใดๆนะครับก็ต้องรอทางสโมสรนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวแอดมินเองนะครับตกใจแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วก็ดีใจมากๆเลยนะครับสำหรับในกรณีของปิยนุชแป้นน้อยนะครับเพราะในตำแหน่งตัวรับอิสระผู้เล่นสาวไทยของเราที่จะได้ไปเล่นลีกนอกนี่เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะลีกยุโรปด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมายังไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้ผู้เล่นตัวรับอิสระดาวรุ่งของไทยนะครับได้มีความกระหายนะครับที่จะฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเห็นกัปตันนะครับกัปตันปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวอย่างครับซึ่งกัปตันปิยนุชแป้นน้อยทำให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าตัวรับอิสระก็สามารถที่จะไปเล่นที่ลีกต่างประเทศได้ครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ